พิกัดโลกเที่ยงวันนี้อยู่กับดิฉันปิยวรรณประเมศทวนิชค่ะเรามาตามติดกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมของปีที่แล้ว2558นะคะมีเหตุทิ้งระเบิดลงไปในโรงพยาบาลของประเทศอัฟกานิสถานเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง42คนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกหลายสิบรายค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของกองทัพสหรัฐอเมริกาได้มีคำสั่งออกมาลงโทษทางวินัยกับเจ้าหน้าที่กว่า10นายที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะโดยกองทัพอเมริกาได้ออกแถลงการลงโทษทางวินัยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีการปล่อยเครื่องบินติดอาวุธแบบ AC-130 ของกองทัพสหรัฐอเมริกาและทิ้งระเบิดโจมตีไปยังโรงพยาบาลขององค์การแพทย์ไร้พรมแดนหรือว่า MSF ที่อยู่ในเมืองคุนดุสทางตอนเหนือของอัฟกานิสถานโดยบทลงโทษนะคะก็มีทั้งการสั่งพักงานรวมไปถึงการตำหนิอย่างเป็นทางการด้วยแต่ว่าทางด้านของรัฐบาลอเมริกาก็ยังคงปฏิเสธนะคะที่จะมีการเปิดเผยรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษในครั้งนี้ในขณะที่แหล่งข่าวในกองทัพอเมริกาบอกค่ะว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นมีมากกว่า10นายแต่ว่าไม่มีทหารระดับสูงอย่างนายพลอยู่ด้วยนะคะแล้วก็จะมีการเผยรายงานผลการสืบสวนภายในโดยกระทรวงกลาโหมต่อสาธารณชนในสัปดาห์หน้าแล้วค่ะเมื่อเดือนที่แล้วคุณผู้ชมประธานาธิบดีบารักโอบามาของอเมริกาได้มีคำสั่งนะคะให้มีการจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์การโจมตีโรงพยาบาลครั้งนี้คนละ 6,000 ดอลลาร์หรือว่าประมาณ 210,000 บาทนะคะรวมไปถึงมีการจ่ายเงินค่าชดเชยให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยคนละ 3,000 ดอลลาร์หรือว่าประมาณ 150,000 บาทพร้อมทั้งแสดงความรับผิดชอบนะคะโดยการที่จะก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ให้ใหม่ในประเทศอัฟกานิสถานค่ะ